สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการทำตัว Dropdown List ที่มีการเติมสัญลักษณ์เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนว่าในเซลล์นั้นเนี่ยเป็น Dropdown List อย่างเช่นผมมีตัวสัญลักษณ์ตัวคล้ายๆกับลูกศรชี้ลงเนี่ยอยู่ด้านขวาหรือว่าด้านซ้ายของเซลล์ก็ได้โดยที่สัญลักษณ์พวกนี้จะอยู่แบบแสดงตลอดเลยไม่ว่าเราจะเอาตัวเมาส์นะครับไปคลิกที่เซลล์นั้นหรือเปล่านะครับคราวนี้ลองมาดูนะครับว่าแบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงเริ่มต้นมานะครับเดี๋ยวผมจะทำ Dropdown List แบบปกติให้ดูก่อนโดยปกติเราก็จะมาเลือกเซลล์ใช่ไหมครับแล้วเราก็มาที่ Data ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เลือกเป็นตัว Data Validation คลิกไปแล้วตรง Around ตรงนี้เราบอกว่าเป็น List List ก็คือข้อมูลหลายๆตัวนั่นเองแล้วตรง Source ตรงนี้อย่างเช่นผมเอาชื่อจังหวัดภาษาไทยแล้วกันผมก็มาเลือกไว้ใช่ไหมครับคลิกแล้วก็กด Control Shift ลูกศรลงก็จะไปเลือกจนถึงตัวสุดท้ายกดโอเคคราวนี้พอเสร็จปุ๊บผมก็จะได้ตรงนี้เป็น Dropdown List ใช่ไหมครับปัญหาของวิธีนี้นะครับที่เจอคือถ้าผมเลื่อนเมาส์ไปที่อื่นออกจากตัวเซลล์นั้นเนี่ยตรงนี้นะครับตรง G3 เราจะมองไม่ออกเลยว่าเป็น Dropdown List จนกระทั่งเราคลิกไปที่เซลล์นั้นมันถึงจะมีตัวสัญลักษณ์ Dropdown List ให้เนี่ยคราวนี้นะครับถ้าเราต้องการให้มีสัญลักษณ์ที่จะสื่อว่าเซลล์นั้นๆเป็น Dropdown List นะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับอย่างเช่นผมต้องการเติมให้รู้ว่าขอนแก่นตรงนี้เป็น Dropdown List นะครับขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะครับเราจะต้องไปหาสัญลักษณ์หรือว่า Symbol นะครับที่สื่อความหมายเหมือนกับว่าเป็น Dropdown List เนี่ยเราก็มาเลือกเซลล์ว่างๆสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่ Insert แล้วก็ตรง Insert ตรงนี้จะมี Symbol นะครับคลิกเข้าไปเลยตรงนี้นะครับ Symbolในนี้นะครับผมแนะนำให้ใช้อย่างนี้นะครับถ้าเราใช้ Windows เวอร์ชันใหม่ๆเช่น Windows เวอร์ชัน10เนี่ยให้เลือกฟอนต์ที่ชื่อว่า Seiko UI Emoji นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีฟอนต์ให้เราเลือกเยอะๆเลยนะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับ Seiko UI Emoji เนี่ยแล้วในนี้เนี่ยในแต่ละฟอนต์นะครับมันจะมีซับเซตของมันเยอะๆให้เลือกมาที่ตรง Arrow นะครับมันจะพาเรามาสู่โซนที่เป็นตัวสัญลักษณ์ลูกศรเราก็เลือกเลยอย่างเช่นผมบอกว่าลูกศรแบบนี้ดูสวยดีผมก็เลือกตัวนี้ไว้นะครับมันก็จะ copy เข้ามาที่เซลล์เราสมมุติผมจะเอาแบบนี้ด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้เราก็เลือกไว้หลายๆแบบที่เราชอบนะครับหรือว่าเอาแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวลองดูมีอีกสักสมมุติว่าเอาแบบนี้ด้วยแล้วเราก็ลองสกอร์เลือกดูได้นะครับพวกนี้เนี่ยหรือว่าเอาเนี่ยลูกศรแบบชี้ลงแบบนี้แล้วก็เอาแบบโปร่งก็ได้สมมติผมเอาแค่นี้แล้วกันผมว่าเนี่ยสัญลักษณ์ลูกศรที่ผมได้มามีเยอะพอละก็ close นะครับอันนี้ผม enter ไปคราวนี้มาดูสมมติว่าผมต้องการเอาตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้ผม copy อันนี้ไว้นะครับสัญลักษณ์นี้แล้วกด enter กลับไปก่อนสัญลักษณ์นี้นะครับแล้วผมต้องการให้มาอยู่ด้านขวามือของตัวขอนแก่นผมจะมาคลิกขวาแล้วก็มา format cells ตรงนี้หรือว่าจะกด control เลข1ก็ได้นะครับผมคลิกไปแล้วตรงนี้นะครับเทคนิคอยู่ตรงนี้ผมจะมาเลือกที่ custom ตรงนี้แล้วตรง custom ตรงนี้ type เนี่ยผมใส่ตัวเครื่องหมาย add เข้าไปตัว add ตัวนี้จะหมายถึงเป็นตัวแทนของข้อความที่อยู่ในเซลล์อย่างเช่น add ตรงนี้จะแทนตัวขอนแก่นในที่นี้แล้วผมก็พิมพ์ดอกจันแล้วผมก็กด space ดอกจัน space เนี่ยจะหมายความว่าผมจะเติมตัว space หลังข้อความนะครับเข้าไปจนเต็มความกว้างของเซลล์แล้วจากนั้นผมก็กด Ctrl V เพื่อแปะสัญลักษณ์ตัวเนี่ยลูกศรลงเข้าไปเดี๋ยวนะครับแล้วผมกดโอเคเห็นไหมครับผมจะได้ตัวสัญลักษณ์นี้เนี่ยลูกศรตัวนี้นะครับปรากฏอยู่ตรงนี้ไม่ว่าผมจะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปตรงไหนนะครับสัญลักษณ์นี้ก็จะปรากฏเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าตัวDropdown นี่เป็นอะไรโดยที่ตอนที่เราเอาค่าของ Dropdown มาใช้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมบอกเท่ากับ G3 เนี่ยมันจะเอาค่าแค่กำแพงเพชรนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผม Clear Format ตรงนี้นะครับให้เห็นชัดๆนะครับมันจะเอาแค่กำแพงเพชรเพราะค่านี้เป็นค่าที่เราใส่เข้าไปอย่างเช่นอันนี้ผมจะทำให้ดูนะครับผมบอก V Lookup ตัวค่า G3 เอามาเทียบกับค่าที่อยู่ในนี้ใช่ไหมครับกด Ctrl Backspace ไปแล้วก็คอมมา2ก็คือเอาคอลัมน์ที่2คือชื่อภาษาอังกฤษแล้วอันนี้จะเป็น Exact Match นะครับผมก็ทำแบบนี้
เห็นไหมครับก็ได้กำแพงเพชรลองเลือกจังหวัดอื่นได้นะครับตรงนี้เนี่ยเอาขอนแก่นเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเทคนิคการทำนะเราก็ลองเปลี่ยนพวกนี้ได้อย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมจะทำอีกสักอันหนึ่งผมขอ copy ตรงนี้ลงมาด้วยอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมขอใช้เป็นตัวลูกศรลงแบบนี้แล้วกันนะครับผม copy ตัวนี้มานะครับแล้วก็มาที่ขอนแก่นตรงนี้กด control เล็กนึงแล้วตรงนี้นะครับอยู่ที่ custom เนี่ยผมก็ลบตัวสุดท้ายทิ้งแล้วก็แปะตัวสัญลักษณ์อันใหม่เข้าไปกดโอเคเห็นไหมครับผมก็จะได้เนี่ยสัญลักษณ์นี้ติดโดยที่ตัวสัญลักษณ์พวกนี้มันก็จะโชว์ตลอดเลยนะครับไม่ว่าเซลล์เราอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้จะทำให้เรารู้ว่าเนี่ยตัวไหนที่เป็นตัว drop down list นะครับแต่โดยส่วนตัวผมจะชอบลูกศรแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองมาใช้ตัวนี้ดูนะครับเนี่ยเราเลือกไว้แล้วเราก็กลับมานี่ control เลข1แล้วก็มาแทนที่ตรงนี้กดโอเคไปเห็นไหมครับเราจะได้ลูกศรนี้คันนี้นะครับถ้าผมต้องการใส่สีให้ตัว drop down list นะครับจะมาเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับว่าเราอยากจะให้ drop down list เราเป็นสีอะไรนะครับอย่างเช่นสมมติผมเอาสีนี้แล้วกันนะฮะแล้วพอเราเลือกแบบนี้ได้นะครับเราบอกว่าเราจะสร้างเป็นตัวสไตล์เก็บไว้ก็ได้นะครับพอผมได้แบบนี้ผมบอกว่า drop down list ทุกอันของผมเนี่ยผมจะสร้างสไตล์ผมก็มาคลิกตรงเซลล์สไตล์แล้วก็บอกว่า new cell style นะครับแล้วในนี้เราก็ติ๊กหมดเนี่ยดีอยู่แล้วผมก็บอกว่าเป็น my drop down list เบอร์1ละกันแบบนี้กดโอเคไปนะฮะคราวนี้พอเราได้แบบนี้มาตรงที่เป็น drop down list ตัวอื่นนะครับผมสามารถมาบอกอย่างเช่นตรงขอนแก่นณตอนนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็มาเซลล์สไตล์ตรงนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ย my drop down list ตรงนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้แบบนี้ออกมานะฮะซึ่งพวกนี้นะครับเราสามารถบอกว่าเนี่ยเซลล์สไตล์ของ drop down list ที่เหลือนะครับจะเอาเป็นแบบเดียวกันก็ได้นะครับมา my drop down list เห็นไหมครับคันนี้กลายเป็นแบบนี้หมดละซึ่งข้อดีของพวกนี้นะครับเกิดผมบอกว่าผมไม่ชอบสไตล์แบบนี้ละผมต้องการสไตล์แบบที่เป็นตัวเหมือนกับว่าสามเหลี่ยมลูกศรลงเป็นแบบนี้ผมก็ copy ตัวนี้ไว้มาที่เซลล์สไตล์เนี่ยแล้วก็มาตรงนี้ชื่อสไตล์ของเราใช่ไหมครับคลิกขวาแล้วก็ modify เพื่อแก้ไขแล้วก็เราก็มาเลือก format นะครับแล้วเราก็มาเลือกตัว number ตรงนี้เราจะกลับมาที่ custom ตรงนี้แล้วเราก็บอกว่าเนี่ยแก้ตัวนี้สัญลักษณ์ลูกศร นะครับให้เป็นแบบนี้แทนกดโอเคกดโอเคเห็นไหมครับคันนี้ของเราเนี่ยตรงสไตล์เราก็จะเป็นแบบนี้ละซึ่งจริงแล้วตัวพวกนี้นะครับเราจะแก้ให้เป็นสีอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นแก้หลายๆอย่างเนี่ยผมมาคลิกตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ใหม่คลิกขวา modify เมื่อกี้จริงแล้วเราแก้พร้อมกันก็ได้นะครับมากด format แล้วก็ฟอนต์ตรงนี้เอาเป็นสีส้มๆแบบนี้ก็ได้นะครับกดโอเคโอเคเห็นไหมครับทุกตัวก็จะเปลี่ยนไปอันนี้คือข้อดีอย่างเช่นอันนี้ผมสร้างขึ้นมาใหม่อีกอันหนึ่งก็ได้นะครับมาลองดูว่าตรงนี้เป็นตัว data แล้วก็ data validation นะดูนะครับผมสร้างมาแล้วอันนี้เป็น list แล้วตรง source ตรงนี้ผมบอกเอาชื่อภาษาอังกฤษมั่งแล้วกันตรงนี้ผมก็เลือกไว้กดโอเคคราวนี้ตรงนี้ผมจะเป็น data validation ใช่ไหมครับตรงนี้ยังไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็มาคลิกตรงนี้แล้วผมก็กลับมาที่ home กลับมาที่ cell style ตรงนี้แล้วก็เลือกเนี่ย my drop down list ชึบคลิกไปเห็นไหมครับเราก็จะได้ drop down list ที่มี format แบบที่เราต้องการนะฮะโดยที่ format แบบนี้นะครับผมจะให้อยู่ตรงด้านซ้ายก็ได้นะครับคราวนี้มาดูอีกตัวอย่างนึงถ้าอยู่ตรงด้านซ้ายเราทำยังไงเราคลิกขวาแล้วก็มา format cell นะครับมา number ตรงนี้เราก็เลื่อนตัวนี้นะครับตรงนี้เนี่ย copy ไว้แล้วก็มาแปะข้างหน้าแล้วเติมช่องว่างสักอันแบบนี้แล้วเราก็กดโอเคเห็นไหมครับคันนี้เนี่ยตัวลูกศรจะมีอยู่ด้านซ้ายละอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแต่ให้รู้ว่าทำได้นะครับเอาละครับสำหรับเทคนิคการออกแบบตัว drop down list นะครับแบบให้มีสัญลักษณ์เนี่ยเพื่อให้เห็นชัดๆนะครับว่าเซลล์นั้นๆเป็น drop down list ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ